สวัสดีครับชาแนลไม่ไรสไตล์ครับผมพบกับผมเบาเกิมครับเมื่อนี้เบาเกิมมาเบิงสวนมันสำปะหลังพันธุ์พิรุณ2ครับหลังจากที่ฝนตกงวดนั้นเบาเกิมก็ได้มาใส่ปุ๋ยมันนับมือนับเว้นแล้วจากมือที่ใส่ปุ๋ยก็ได้19มือครับเห็นบ่ปื้นเขียวกุ๊บเขียวกูขึ้นเลยครับเห็นบ่ได้น้ำมีน้ำฝนแล้วที่นี่เฮามาอัดปุ๋ยใส่ปุ๋ยปื้นเขียวกุ๊บเขียวกูขึ้นเลยเบาเกิมก็มีแห้งใจดีใจเนาะครับเนาะเพราะว่าบางหันแรงเหลือเกินมันสำปะหลังก็แค่แย่อยู่แนวแรงฮัดน้ำในดงในดินครับบ่มีให้มันได้ดูดขึ้นมารอเลี้ยงใบรอเลี้ยงลำต้นเนาะครับเนาะปืนก็เลยบ่ใหญ่บ่งามเป็นแค่แย่อยู่แต่ว่าหลังจากที่เบาเกิมใส่ปุ๋ยได้19มื้อแล้วก็ที่ฝนตกเนาะครับเนาะมันเพิ่นก็เลยงามคักเห็นบ่นี่ใบเขียวกุ๊บเขียวกูเลยคือเก่าล่ะครับเดี๋ยวเบาเกิมสิจกให้เบิ่งจักเหงา1จกหัวมันพิรุณ2ให้เบิ่งอีกจักเหงา1บ่ต้องจกของผู้อื่นโจกของเบาเกิมนี่ล่ะเดี๋ยวเบาเกิมสิหาย่างเบิ่งบ่ได้ที่ว่าเป็นตาจกง่ายๆนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับสิไปจกต้นใดจกเงาได้ดีเงานี่ล่ะเนาะครับเนาะแล้วเบาเกิมสิจกเงานอกๆมู่นี่ล่ะให้เบิ่งตั้งกล้องเรียบร้อยมาจกกันเลยจกได้บ่นี่โอ้ยดินคือสิแข็งแท้ต้นตายนี่ล่ะแสะแงะแสะแงะงัดโอ้ยดินเนี่ยวางหันจกง่ายเด้อเบาเกิมจกที่นี่ฝนตกว่าหันเราดินแห้งเนาะครับเนาะก็เลยกลายเป็นดินแน่นๆช่วงไหนบุแต่ว่าดินก็แตกเคิร์ฟอยู่แล้วว่าเห็นที่ไหนหญ้าก็กำลังขึ้นเริ่มขึ้นละเดี๋ยวเบาเกิมที่มาฉีดยาครับฉีดยาขยะเอ้ยมันจะไหนนี่คือพวกเห็นหัวเห็นเงาเย็นแรงว่าหันบ่แรงฮัดเลยบ่ลงหัวบ่หัวบ่ใหญ่บ่คือจังได๋แม่นบ่ล่ะว้าวเป็นจังได๋ล่ะหัวมันเฮ้ยหยังจังจากการสันนิษฐานของบ่าวกึมถ้าแม่นเป็นหัวกะสิหัวบ่ค่อยดกดกเด้อครับเด้อถึงหัวสิใหญ่ก็ช่างว้าวกูหัวใหญ่เชะฟังนี่โอ้ขอทาไว้เดี๋ยวฟังสูงก่อนเด้อมึงฟังนี่ดูยาวไอ้ไก่เลยเก้ามือครับหลังจากที่เบาเกิมใส่ปุ๋ยไปงวดนั้นเบาเกิมนับมือแหละได้19มือครับที่ฝนตกแห้งๆงวดนั้นเนาะดินชุ่มดินมีความชื้นเบาเกิมก็เลยมาใส่ปุ๋ยโอ้เห็นหงายยังล่ะคือคมแท้เบาเกิมก็มาใส่ปุ๋ยเป็นว่าหลังจากที่เฮาปลูกแล้วก็ฝนบ่ตกแรงเนาะครับเนาะซ้ําว่ามันแรงฝนบ่ตกใส่ก็มีผลกับหัวมันเด้ครับเฮ็ดให้หัวมันเฮาบ่ดกอาจสิใหญ่อยู่แต่หาสิบ่ดกก็สิหาเนาะครับเนาะมันสิรุ่นนี้หัวเพิ่นสิออกสีแหลๆคล้ายๆเปลือกมันของมันหาที่เด้อครับเด้อเปลือกสีแหละบ่ขาวคือจังมัน81เด้แม่นเฮาแกะถือเปลือกพื้นถลอกกันทั้งในก็สิเห็นสีชมพูคล้ายๆมันหาที่เฮาน่ะนี่ครับใหญ่เติบอยู่เนาะครับเนาะเท่าไหร่อยู่เ
ระจกให้เบิ่งซ้ำนี่ล่ะรกอยู่ดอกไปเบิ่งไก่ดูเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เดี๋ยวบางกึมนี่เบิ่งไก่เห็นบ่ครับเดี๋ยวเด้อเป็นได้ครับให้เติบพี่เนาะมันแรงหลังฝนมาตกใส่ซ้ำนี่โอเคอยู่ครับนี่รกเติบอยู่ได้ล่ะทั้งไตนี่กับหัวพื้นครับนี่นี่หัวได้นี่แต่ว่ามันอยากโจกอย่างเนี่ยบ่าคุมก็เลยบ่โจกแต่ว่าหัวมันครับครับนี่หัวมันเด้นี่เบิ่งฟังนี่ดูบ่ครับนี่ใหญ่อยู่นี่มันพี่รุ่น2ครับทั้งไตนี่ก็เป็นหัวเด้ดกอยู่ครับถือว่าดกเถอะพี่ดอกซ้ํานี่เบ้าคึมครับภูมิใจดีใจพี่ดอกครับเพราะว่าฝนฝ่าตกใส่บางหันน้ําแน่นเนาะครับเนาะเพื่อสิได้ถอนหัวเพิ่นก็สิใหญ่ขึ้นกว่าเก่าหลายเติบพี่ดอกพี่เห็นบ่ใส่ได้อยู่เนาะครับเนาะโอเคพี่ดอกพ่อมีตาได้คึดตอกพ่อได้นอนรับฝันหวานดีใจนําพี่ดอกดีใจน้ำหัวมันจะคล้องนะครับเนาะตัวใหม่ก็ตัวใหม่เรียบร้อยบ่อนี้ก็ใหญ่เด้อใหญ่เด้อใหญ่เด้อที่ฝังใหญ่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 แป้งดีๆเวลาขุดก็ให้ได้ได้หลายมีเปอร์เซ็นต์แป้งดีๆลำด้วยลำด้วยเจ๊ะเจ๊ะมันมันเรียบร้อยฝนฝ่ากระตุกใส่ให้อีกเด้อสิได้กินน้ำในในอีกหัวมันสิได้ใหญ่ๆเนาะครับเนาะบ่คือมันก็สิกลับตัวบาดนี่เดี๋ยวบ่ย่างออกทางนอกดอกย่างเข้าทางในอีกล่ะให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งต้นมันความสวยงามของต้นมันใบมันเขียวชุ่มเนาะครับเนาะเบิ่งแล้วลมลื่นสบายตาเห็นบ่ได้กินปุ๋ยได้กินน้ำงามคักเลยครับมันคลิปนี้เบ้าคึมกับศิลาไปซ้ำนี่นะครับเด้ออย่าลืมเป็นกำลังใจให้เบ้าคึมคือเก่านั่นล่ะกดติดตามซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อบ่พลาดทุกการอัพโหลดคลิปใหม่ของเบ้าคึมครับเจอกันคลิปหน้าเด้อครับเด้อสวัสดีครับ